เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งจะมีการรายงานไปว่าทางออสเตรเลียเนี่ยประสบความสำเร็จในการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำทะเลโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาทำให้เป็นน้ำบริสุทธิ์ก่อนนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าออสเตรเลียที่จริงเนี่ยเป็นประเทศแห่งเรียกว่าเป็นประเทศแห่งพลังงานทดแทนก็ว่าได้นะครับโดยข่าวนี้ครับเกิดจากการแถลงข่าวของทางรัฐบาล South Australia ครับเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังเปิดตัวแผนการที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าไฮโดรเจนแบบสีเขียวครับเป็นกรีนไฮโดรเจนในเมืองไวอาล่าครับผมซึ่งมีการคาดการณ์ว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่แล้วก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต่างกับตอนที่มีการทำโครงการโรงงานแบตเตอรี่ยักษ์ของ Tesla นะครับหรือว่า Giga Factory ครับผมในโปรเจกต์นี้ครับทางรัฐบาลของ South Australia เนี่ยตั้งใจว่าจะลงทุนด้วยวงเงิน 19,900 ล้านบาทครับผมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านี่ต้องเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่ครับสิ่งที่จะได้นะครับเราจะได้เครื่องสร้างไฮโดรเจนแบบอิเล็กโทรไลเซอร์ครับขนาด250เมกะวัตต์ครับและโรงงานไฟฟ้าจากไฮโดรเจนสีเขียวที่มีกำลังการผลิตอีก200เมกะวัตต์ครับผมทั้งหมดนี้นะครับจะต้องมีพื้นที่นะครับสำหรับเอาไว้เก็บพลังงานไฮโดรเจนด้วยนะครับทั้งหมดนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2568ครับอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้เท่านั้นเองนะครับโครงการนี้ครับเกิดมาจากทางรัฐบาลของเซาท์ออสเตรเลียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัฐครับคุณทอลคุสโทนิสนะครับผมเขาเป็นผู้นำในด้านการผลิตพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเซาท์ออสเตรเลียเองมีการผลิตพลังงานจากลมแล้วก็แสงอาทิตย์กว่า 69% เลยนะครับในปี2022ที่ผ่านมาครับและต่อจากนี้ก็ต้องการที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตพลังงานจากไฮโดรเจนสีเขียวครับโดยโรงงานแห่งนี้นี่ก็จะทำให้ออสเตรเลียเซาท์ออสเตรเลียนะครับมีโรงงานไฮโดรเจนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลโครงการนี้นะครับเรียกว่า Hydrogen Power South Australia ครับก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลนี่เองครับซึ่งคนที่กำกับดูแลงานนี้ครับชื่อว่าคุณแซมคราสเตอร์ครับคนนี้เป็นคนเดียวกับคนที่นำทีมในการดูแลการสร้าง Giga Factory ของ Tesla เมื่อก่อนหน้านี้ครับผมและข้อดีก็ต้องมาพร้อมข้อเสียหรือข้อกังวลนะครับก็ยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าการใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยสุดท้ายมันจะมีประสิทธิภาพดีพอหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าทั่วโลกนะอะไรที่สามารถที่จะหยิบจับมาพัฒนาต่อได้ก็ต้องทำนะครับรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียเองก็พยายามที่จะผลักดันสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างแน่นอนครับซึ่งเซาท์ออสเตรเลียเองนะครับก็มีโครงการที่ต้องการจะผลักดันโรงงานนะครับในระดับกิกะวัตต์อยู่เป็นจำนวนมากนะครับไฮโดรเจนสีเขียวเป็นโอกาสใหม่ที่ถูกจับตามองนะครับและเชื่อว่าถ้าสิ่งนี้สำเร็จครับจะทำให้ทางรัฐเนี่ยสามารถเข้าสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนแบบ 100% ในเซาท์ออสเตรเลียนะครับภายในอีกแค่10ปีต่อจากนี้เท่านั้นเองครับส่วนพลังงานหมุนเวียนที่มาจากไฮโดรเจนเนี่ยจะต้องโตได้ถึง 500% ครับผมกลับมาดูที่ขนาดของโรงงานนี้นะครับโรงงานเนี่ยจะตั้งอยู่บนที่ดินนะครับของชาวบานกาลานะครับก็เป็นชาวพื้นเมืองนะครับอยู่ในเซาท์ออสเตรเลียใช้พื้นที่ประมาณ 2,380,000 ตารางเมตรเลยครับแล้วก็อยู่ในนิคมนะครับมีการสร้างนิคมที่ชื่อว่าไวอาลามาแล้วก็จะมีอีกที่นึงครับใช้พื้นที่ประมาณ 87,000 ตารางเมตรครับอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมคาลทาน่าครับผมซึ่งมันอยู่ทางบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเซาท์ออสเตรเลียนั่นเองครับ